ามกฎหมายเนี่ยนะครับสถานที่เลี้ยงวัวเนี่ยไม่ใช่ริมถนนกับบนถนนเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากระทำผิดกฎหมายมันแปลว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ประมาทเลินเล่อเมื่อรถเขาวิ่งมาชนเนี่ยเราจึงต้องซ่อมให้เขาเจ้าของวัวต้องซ่อมให้เจ้าของวัวต้องซ่อมถ้าเขาตายเจ้าของวัวต้องติดคุกด้วยแต่อันนี้คือไม่มีเจ้าของมันจะเป็นวัวไม่มีเจ้าของไม่ได้เวลาที่ไปชนเนี่ยถ้ายังไม่ตายเนี่ยหรือสมมติประกันจะเคมวัวให้เจ้าของจะโผล่มาทันทีเพื่อให้ประกันเคมวัวแต่พอวัวเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเพราะว่าไปเลี้ยงบนถนนประกันเขาไม่เคมให้และเขาจะฟ้องเจ้าของวัวเวลาเห็นมันผูกอยู่เงี้ยมีเจ้าของไปเอาไปขโมยมาเนี่ยโดนจับฐานลักทรัพย์แต่เวลามันไปชนคนบนถนนเนี่ยไม่มีเจ้าของทันทีแต่มันเป็นไปไม่ได้ทนายมองอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยากแหมมันไม่ใช่สมัยโบราณวัวจะได้ไปอยู่ในป่า